สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแมงกิซอนชาแนลครับช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระดีๆมาฝากทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ครับผมก็มีข่าวสารในเรื่องของการแจกเงินจากทางรัฐบาลมาฝากทุกท่านเช่นเคยนะครับสำหรับการแจ้งข่าววันนี้นะครับผมจะพูดในเรื่องของโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มีผู้ลงทะเบียนเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ซึ่งเงินจะเข้าสู่แอปพลิเคชันกระเป๋าตังค์ในวันที่1พฤศจิกายนสำหรับคนเก่านะครับก็ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ก็รอรับเงินเข้าในวันที่1พฤศจิกายนได้เลยนะครับแต่สำหรับใครนะครับที่เข้ามาใหม่แล้วก็ลงทะเบียนเป็นครั้งแรกในส่วนของโครงการคนละครึ่งตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เฟสที่3นี้นะครับคุณก็จะได้รับเงินเข้าในส่วนของแอปพลิเคชันกระเป๋าตังค์เนี่ย 4,500 บาทนะครับดังนั้นเนี่ยภายในระยะเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนี้นะครับก็ใช้ให้หมด 4,500 บาทนะครับสำหรับคนเก่านะครับที่เคยใช้ในส่วนของโครงการนี้อยู่แล้วนะครับก็จะเข้าอีก 1,500 บาทนะครับเป็นการเติมเข้าในส่วนของโครงการและเข้าในแอปพลิเคชันกระเป๋าตังค์นะครับในเรื่องของเงื่อนไขในการจ่ายเงินง่ายๆครับก็คือรัฐออกให้ 50% ของราคาสินค้าเราออกอีก 50% ก็คือคนละครึ่งนะครับใช้ได้นะครับไม่เกินวันละ300บาทนะครับรวมทั้งของรัฐบาลและของเรานะครับไม่เกินวันละ300บาทนะครับในส่วนของโครงการนี้ซึ่งตอนนี้ผมก็ย้ำเตือนอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับใครที่อยากจะสมัครก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยก็คือไม่สามารถสมัครได้แล้วเพราะว่าเต็มสิทธิ์แล้วนะครับทุกอย่างเต็มหมดแล้วนะฮะในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นี้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆอย่างไรนะครับจะมีโครงการคนละครึ่งเฟสที่4หรือไม่อันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลก็ยังไม่ออกมาพูดประเด็นนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามีช่องไหนเอาไปลงว่าเอ๊ะรัฐบาลพูดถึงเฟส4แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นข่าวที่ยังไม่ได้มีความแน่ชัดจากทางรัฐบาลนะครับอันนี้ก็ยังเชื่อไม่ได้นะครับยังเชื่อไม่ได้ในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟสที่4ก็ยังจะไม่มีนะครับแต่ว่าโครงการที่3ก็ย้ำอีกรอบหนึ่งก็คือเต็มแล้วตอนนี้นะครับคนที่สมัครเข้ามาใหม่อย่างที่บอกครับรับ 4,500 บาทนะครับสำหรับคนเก่าก็จะเติมเงินเข้าไปในเดือนพฤศจิกายนอีก 1,500 บาทนี่คือข่าวที่ผมนำมาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นะครับส่วนอีกโครงการนึงครับก็คือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับที่ปกติแล้วเนี่ยเงินส่วนอีกโครงการนึงครับก็คือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นั่นเองนะครับซึ่งมีการเพิ่มวงเงินนะครับจากปกติเนี่ยจะอยู่ที่ 7,000 บาทนะครับแต่ว่าโครงการที่อนุมัติใหม่นะครับจะเพิ่มให้ถึง 10,000 บาทเลยทีเดียวในส่วนของโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับเพื่อนๆก็หวังว่าคลิปนี้ครับจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ